ก็โอเคฮะเดี๋ยวเรามาลงเกมกันต่อสำหรับมือใหม่นะฮะหลายๆท่านวันนี้ก็มาดูวิธีการหลากหลายกันฮะสำหรับเกมแต่ละตัวก็จะหน้าตาแตกต่างกันไปในวันนี้มันมีเกมอีกตัวหนึ่งนะชื่อโอลิมปิกเกมครับโตเกียว2020เนื่องจากโควิดมันก็เลยไม่มี2021นะตอนนี้มันก็เลยเป็น2020แทนก็เหมือนกับตัวฟุตบอลนะที่เป็นฟุตบอลยูโรก็เป็น2020ประมาณนั้นย้อนอดีตไป1ปีก็โอเคเดี๋ยวหาตัวเกมแป๊บนึงยืนตัวอันนี้โหลดมามันเป็นเหมือนกับโฟลเดอร์นะฮะแบบนี้อ่ะเป็นโฟลเดอร์เปิดเข้าไปข้างในเห็นไหมฮะมันก็จะมีไฟล์แบบนี้ที่เขาบอกว่ามันเป็นไฟล์สำหรับเช็คเป็นตัวเหมือนกับโปรแกรมสำหรับเช็คไฟล์ทีนะฮะเนี่ยตัวควิกแบบนี้นะฮะถ้ามีตัวนี้ก็ต้องเช็คไฟล์ก่อนนะฮะก็คือเราทำการเช็คไฟล์ที่เรามีก่อนไม่งั้นก็ถ้าลงไปก็ใช้งานไม่ได้นะก็เช็คไฟล์ตามขั้นตอนของเขาที่เขามีเอาไว้ให้ก็หลายๆท่านอาจจะโหลดมาแล้วเอ๊ะเราพอเราข้ามขั้นตอนไปแล้วทำไมลงใช้ไม่ได้นะฮะก็ใช้ตัวโปรแกรมที่เขาให้มานะฮะสำหรับเช็คไฟล์บินฮะ BIN เขาจะเช็คไฟล์ทุกตัวว่าใช้งานได้ไหมนะฮะก็รอพักหนึ่งให้มันเช็คก่อนอย่าเพิ่งข้ามไปนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญสำหรับถ้าเราเจอเกมแล้วเขาขึ้นแบบนี้นะก็อย่าลืมนะอย่ากดข้ามไปเช็คไฟล์ให้เรียบร้อยก่อนให้มันกดให้มันติดสีเขียวทั้งหมดนะพอโอเคได้ตอนนี้ผ่านหมดแล้วฮะไฟล์ทุกอันที่เรามีอยู่ผ่านหมดนะฮะเราก็กดเซตอัพได้เลยเลือกภาษาอะไรปกติทั่วไปนะฮะกด next ตัวนี้มีข้อมูลอยู่ก็เรากดข้ามได้บ้างนะฮะก็ลองอ่านดูด้วยตอนนี้เปลี่ยนไดรฟ์ได้นะฮะเพราะว่ามันจะลงไว้ที่ไดรฟ์ดีผมมันจะลงไว้ไดรฟ์4เลยประมาณนั้นเราสามารถเปลี่ยนไดรฟ์ไปลงไว้ที่ไหนก็ได้มันจะได้ทำงานจริงๆก็ทำงานได้หมดนะฮะแต่เอาไดรฟ์ที่เราว่างๆเยอะๆก็ลงไว้ไดรฟ์4ด้านข้างมีรูปลำโพงสีเขียวอยู่มันเป็นเสียงเพลงเราปิดได้ครับตอนนี้ก็มีสำหรับเลือกหลากหลายภาษาประมาณนั้นสำหรับในตัวเกมนี่เราก็จะเรียดไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับดาวน์โหลดไฟล์ดีอ่ะเช่นเคยเดี๋ยวเราก็จะสปีดภาพแล้วกันเพราะว่าตัวนี้น่าจะนานพอสมควรใช้เวลาอันนี้เขายังไม่คำนวณเพราะคำนวณแล้วมันจะขึ้นอยู่ด้านขวานะครับ remaining นะก็ตัวนี้น่าจะเกือบชั่วโมงเลยฮะใช้เวลาในการเกือบชั่วโมงผมก็จะสปีดภาพนิดนึงนะวันนี้คือลงจริงๆลงให้เห็นภาพจริงๆนะฮะว่ามันติดขัดอะไรหรือเปล่านะฮะจากลำโพงสีเขียวผมปิดเป็นลำโพงสีแดงก็คือไม่ต้องฟังดนตรีของเขาเขาจะมีดนตรีโอลิมปิกอยู่ประมาณนั้นแต่ทีนี้ผมไม่ได้ใช้ไฟล์เสียงในการลงหน้าจอนะก็คือมาบรรยายเอาทีหลังตอนนี้ก็ไปทำอย่างอื่นได้นะสำหรับคอมพิวเตอร์ใครที่แรงๆก็สามารถไปสลับหน้าทำอย่างอื่นได้ก่อนของผมมี2จอผมก็ทำงานอีกจอหนึ่งก็ปล่อยให้ลงไปอันนี้ก็เวลาลงก็ค่อนข้างจะกินทรัพยากรเครื่องพอสมควรนะฮะกับการลงเกมสำหรับหลายๆท่านที่เล่นเกมที่เหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมดาวน์โหลดไฟล์บางตัวมัน90กิกอย่างเงี้ยฮะไฟล์รุ่นใหม่ๆที่มันเป็นแบบระดับแบบ HD ก็ค่อนข้างจะกินทรัพยากรเครื่องพอหนักๆเลยแหละไม่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ต้องแรงพอสมควรนะฮะถ้าบอกว่าคอมพิวเตอร์แบบรุ่นที่แบบตกรุ่นไปนิดนึงก็อาจจะช้าหรือไม่ก็อาจจะหน่วงหรือไม่ก็อาจจะเล่นไม่ได้เลยนะแล้วแต่นะฮะก็ลองดูว่าเราสามารถเล่นตัวไหนได้ก็เล่นตัวนั้นไปก่อนนะฮะหรือใครจะอัปเกรดรองรับอนาคตไปเลยก็ดีนะฮะจะได้ใช้งานได้ทุกๆโปรแกรมทุกๆเกมนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าสปีดไปเยอะพอสมควรจากประมาณ50กว่านาทีนะเกือบชั่วโมงนึงเราก็จะล่นเวลาไปให้มันลดลงนิดหน่อยให้เหลือสักนาทีเดียวประมาณนั้นนะฮะนาทีกว่าอยากรอสักพักหนึ่งฮะขั้นตอนก็ส่วนใหญ่ก็จะตัวไฟล์ที่เขาลงมาแล้วมันไม่มีพวกแครกไม่มีพวกคีย์เจนอะไรนี้ก็สามารถลงได้เลยแต่อย่างที่บอกครับตัวเกมแต่ละเกมก็ความแตกต่างกันก็อยู่ที่ภายในเกมเขาทำ
ตัวอะไรมาบ้างบางตัวมันอาจจะมีติดตั้งพวกโปรแกรมเขาเรียกว่าเมลแวร์พวกอะไรนี้ที่ฝังรู้ในเครื่องเราก็ต้องอ่านนิดนึงฮะบางทีเขาก็จะมีพวกเว็บไซต์หรือว่าอะไรแถมเข้ามาประมาณนั้นอ่ะเสร็จเรียบร้อยที่ผมข้ามไปก็เขาจะมีให้อัปเดตพวก DirectX เนี่ยเดี๋ยวผมลองอัปเดตดูก็แล้วกันไอ้ส่วนที่เราไม่ได้ใช้ก็ติ๊กออกนะฮะติ๊กตัวเกมออกแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าในเครื่องอ่ะมันเป็น DirectX ที่ซัพพอร์ตกับตัวเกมนี้หรือเปล่าก็ลงไปเลยฮะก็ไม่มีปัญหาติ๊กถูกไปก่อนแล้วก็ให้เขาอัปเดตดูถ้ามันอัปเดตไม่ได้มันก็จะแจ้งเองว่าอัปเดตไม่ได้หรือว่าแจ้งว่าตัวโปรแกรมที่เรามีในเครื่องเนี่ยมันสูงกว่าที่เราลงจากตัวนั้นอ่ะตัวนี้ก็ยังต้องเช็คไฟล์อยู่ดีนะฮะเขาก็จะมีตัวที่ตัวควิกเนี่ยเช็คไฟล์ที่เราลงไปแล้วอันนี้เช็คตั้งแต่ต้นจนลงแล้วก็เช็คอีกนะฮะว่าถ้าบอกว่ามันผ่านโอเคทั้งคู่อย่างนี้ก็คือเปิดเกมได้แน่นอนไม่มีปัญหาแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีแครกไม่มีทีเจนนะฮะคือลงแล้วติดตั้งก็เล่นได้เลยสำหรับเกมตัวนี้ชื่อว่าโอลิมปิกเกมโตเกียว2020นะยังไม่เคยเห็นเหมือนกันหน้าตาก็คือผมโหลดเกมเก็บไว้แหละหลายตัวมากแต่ว่าก็ไม่มีเวลาลงแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็โหลดมาลงเล่นดูแล้วก็ลบทิ้งไปมากกว่านะนี่ก็ต้องทำตามขั้นตอนนะเช็คให้เรียบร้อยก่อนเราจะได้รู้จุดนะฮะว่ามันผิดพลาดตรงไหนหากเครื่องใครลงแล้วมันไม่เขียวทั้งหมดคือไม่โอเคทั้งหมดทั้งตัวก็เราจะได้รู้ว่าอ๋อมันติดตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราเปิดแอนตี้ไวรัสตัวไหนอยู่แล้วมันไปล็อกไฟล์นั้นอยู่ประมาณนั้นนะฮะเพราะแอนตี้ไวรัสส่วนใหญ่มันก็จะล็อกไฟล์ที่เป็นเข้าสู่ระบบซิสเต็ม32อะไรประมาณนั้นนะแต่ส่วนใหญ่เกมก็ถ้าบอกว่าเป็นเกมเถื่อนนะมันก็จะมีลักษณะนั้นนะเข้ามาเขาเรียกว่าเมลแวร์เราก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าถ้าเราจะเล่นของเถื่อนมันก็ต้องเสี่ยงกับความไม่ปลอดภัยเช่นกันนะฮะอันนี้ก็เลยบอกว่าไม่ได้สนับสนุนสำหรับเกมเถื่อนมากเท่าไหร่นะฮะแต่เขาบอกว่าเกมมันก็มีให้เลือกเยอะแยะนะฮะถ้าเราคอมพิวเตอร์เราใช้งานได้โดยที่ไม่ใช่เป็นแบบเครื่องบริษัทเครื่องทำงานที่ต้องมีไฟล์ข้อมูลที่ลึกลับอยู่ก็ไม่ควรจะมาเล่นนะถ้าจะเล่นเกมนะประมาณนั้นอ่ะเรียบร้อยมันเช็คเรียบร้อยแล้วผมก็ลองลง DirectX ดูว่ามันจะอัปเดตอะไรไหมไม่มีฮะไม่ถ้าไม่มีก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอันนี้จะมีแจ้งอะไรแจ้งที่ผมลงตัวเมื่อกี้ก็ไม่มีผลอะไรฮะเพราะว่าเครื่องผมมีแล้วประมาณนั้นมันก็จะไม่ลงให้อยู่ในหนออยู่นี่ฮะเดี๋ยวเราลองเปิดดูว่าเล่นได้เลยไหมแต่ดูแล้วลักษณะน่าจะเล่นได้เลยตัวนี้ไม่มีเซตให้ออกแบบว่าWindows โหมดนะฮะมาเต็มจอเลยก็มีให้เซตคอนโทรลเลอร์ก็คือตัวจอยเกมนั่นเองถ้าเราใช้จอยเกมแล้วก็เซตตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วก็มีออโต้เซฟอะไรประมาณนั้นกดผ่านไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยไปเซตข้างในก็จะมีพวกต่างๆนานาหน้าตาเป็นอย่างนี้มันเพราะว่าเกมนี้มันน่าจะเป็นญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิตนะฮะผู้ผลิตเกมเลยเข้ามาได้ฮะหน้าตาเกมเราก็จะเลือกเมืองหรือว่าเลือกภาษาประมาณนะฮะเราจะเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนไทยเป็นอะไรได้หมดนะฮะก็แล้วแต่เราก็สามารถสร้างอวตารได้นะฮะก็คือเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปได้ผมจะลองเลือกเล่นๆดูขำๆมันก็ทรงแบบตุ๊กตาตูนนิดนึงแต่ก็ถ้าจะสนุกดีนะแต่ว่ายังไม่มีเวลาเล่นเดี๋ยวค่อยข้ามๆไปก่อนตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องการลงเกมก่อนก็ลงเกมเรียบร้อยนะแต่วันนี้ก็สามารถเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องแครกหรือว่าลงคีย์เจนอะไรนะฮะมาต้องมาเลือกหาลงแล้วก็สามารถเล่นได้เลยนี่หน้าตาเกมก็ประมาณนี้มีใครหาเล่นก็ลองไปหาดูนะฮะประมาณนั้นใช้งานได้เลยครับตัวโอลิมปิกเกมตู้เกียว2020ลงแล้วเล่นได้เลยนะครับสำหรับน้องๆมือใหม่ก็ยามว่างตัวนี้อยู่บ้านกันเยอะมากขึ้นกว่าเดิมหากิจกรรมอะไรทำเล่นๆก็เล่นเกมก็เป็นการพักผ่อนหย่อนใจอย่างนึงนะฮะก็เล่นให้เป็นเวลาแค่นั้นเองนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะ
อย่าลืมฝากกดติดตามไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลงเกมอื่นๆต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวหาก่อนว่าลงอะไรไว้อีกโอเคครับฝากพี่มิลาไปก่อนครับสวัสดีครับ